พันตั้งเป็นเฉพาะกับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสัมพันธ์ตั้งเบญจผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยพรรคประชาธิปัตย์ผมได้ปรับลดในกระทรวงมหาดไทย 2% ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับตั้งงบของงบไว้ทั้งหมด 328,000 กว่าล้านบาทนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งงบใน 328,000 กว่าล้านได้มาตกอยู่กับกรมส่งปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นถึง 2,500,000 กว่าล้านก็อยู่ในเกณฑ์70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับฉะนั้นในกระทรวงมหาดไทยก็ถือว่าเป็นกระทรวงที่สำคัญต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในชีวิตของพี่น้องประชาชนในชนบทซึ่งมีความสำคัญนะครับตามสโลแกนของนะครับทางกรมการปกครองที่บอกว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่กรมการปกครองนั้นนะครับในฐานะที่มีความเชื่อมโยงกับพี่น้องประชาชนทั้งดูแลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทั้งท้องที่ก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่สำคัญนะครับที่มีหน่วยงานหรือองค์กรหนึ่งนะครับสององค์กรที่เข้ามาช่วยและอยู่ในกำกับการดูแลของกรมการปกครองแต่ว่าไม่ได้ดูแลถึงในเรื่องของการสวัสดิการหรือว่าค่าตอบแทนหรือว่าในชุดอะไรต่างๆนะครับก็คือของอปพ.ร.และก็อส.นั่นเองนะครับฉะนั้นเดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนะครับในท้องถิ่นอปพ.ร.นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งอปพ.ร.นะครับก็ขึ้นกับทางในอำเภอแล้วก็กำกับดูแลในระดับตำบลหรือเทศบาลไม่ว่าจะมีงานอะไรนะครับเดี๋ยวนี้อปพ.ร.นั้นนะครับจะเข้าไปดูแลในเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนในตอนเย็นตอนเช้าหรือว่าในกิจกรรมทุกอย่างนะครับแต่ว่าในอปพ.ร.เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นอาสาสมัครก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเขามีหน้าที่ที่ว่าเขาจะได้รับค่าตอบแทนบ้างแต่ก็ไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรก็ฝากนะครับต่อคณะกรรมการซึ่งท่านไม่ทราบว่าได้ท่านสัมพันธ์ตั้งเป็นเจ้าผลเดียวนะมีท่านสมาชิกขอประท้วงครับผมไม่ได้มองท่านยืนตั้งนานแล้วต้องขอโทษท่านจากจังหวัดอุดรเชิญนะท่านมันใกล้สว่างแล้วก็ช้าหน่อยอย่าว่ากันนะครับที่เคารพครับกับผมนายเกียรติอุดมเมนสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานีพรรคเพื่อไทยขอประท้วงผู้กำลังอภิปรายนอกประเด็นข้อ61และประท้วงข้อ129นะครับให้พูดในสิ่งที่ได้แปลไว้นะครับขออ่านนะครับท่านประธานข้อ129คือไม่ต้องเดี๋ยวผมจะวิจัยครับ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 ให้อยู่ในประเด็นช่วยวินิจฉัยด้วยนะครับคือผมกำลังจะทักท้วงท่านอยู่ว่าท่านขอตัดเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เหตุผลในการตัดนะครับท่านก็อลัมพบทของท่านอยู่นะครับผมก็ฟังมาตลอดนะครับว่าเมื่อไหร่จะเข้านะครับเอาเข้าเลยท่านสัมพันธ์นะเอาเข้าประเด็นว่าที่ท่านขอตัดไปเนี่ยเหตุผลอะไรก่อนครับนะท่านประธานที่เคารพครับผมสัมพันธ์ตั้งเบญจผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยพรรคประชาธิปัตย์ครับท่านประธานครับผมตัดในภาพรวมของกระทรวงมหาดไทย 2% แล้วผมตัดในของกรมการปกครองเนี่ย 10% ครับท่านประธานแล้วผมบอกว่าที่ผมตัดนะครับเพราะว่ากรมการปกครองเนี่ยนะครับมีงบประมาณถึง36,000กว่าล้านแต่ว่าไม่ได้ตั้งงบไว้ให้กับหน่วยงานหรือว่าอาสาสมัครพวกเนี้ยซึ่งกรมการปกครองเป็นผู้รับผิดชอบอยู่แต่เขาเนี่ยไม่ได้เงินตรงนี้เขาเรียกร้องมาไม่ว่าจะเป็นอส.อส.นะครับเฝ้าบ้านผู้ว่าครับท่านประธานอส.เนี่ยอาสาสมัครนะครับแม้กระทั่งในตามชาวเขาตามที่เขตที่มีอันตรายเกี่ยวกับเรื่องของชายแดนต่างๆเนี่ยเขาจะมีอส.อยู่ครับท่านประธาน
อสกับอปพลเนี่ยมันต่างกันครับอปพลนะครับมันก็อยู่ในตำบลต่างๆแต่ว่ามันมีขั้นตอนในการกำกับดูแลแต่พวกเนี้ยเขาไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ให้นะครับในการที่จะดูแลหรือแม้กระทั่งท้องถิ่นครับท่านประธานท้องถิ่นก็ไม่มีระเบียบตั้งท้องถิ่นเนี่ยองค์กรปกครองท้องส่วนท้องถิ่นเนี่ยก็ไม่สามารถจะไปตั้งในเรื่องค่าตอบแทนให้เขาได้นะครับผมถึงบอกว่าอยากจะให้ทางกระทรวงมหาดไทยทางกรมการปกครองเนี่ยได้ดูแลในเรื่องของสวัสดิการนะครับตรงนี้ผมเข้าใจประเด็นของท่านท่านห่วงใยนะครับว่าอยากให้กรมการปกครองนะครับดูแลนะครับประเด็นปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับว่าท่านขอตัด 2% ในภาพรวมแล้วก็ของงบการกรมการปกครองก่อนประเด็นของท่านเนี่ยตัดก่อนนะครับไอ้ข้อแนะนำข้อห่วงใยข้อสังเกตท่านเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันภายหลังเอาขอตัดก่อนได้ไหมครับจะได้รู้ประเด็นก่อนว่าที่ท่านขอตัดเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรนะเชิญนะครับก็อย่างที่ผมบอกครับท่านครับท่านกรมการปกครองเนี่ยตั้งงบไว้ตั้ง 36,000 กว่าล้านแต่ก็ไม่ได้ตั้งงบไว้ให้กับตรงนี้ผมฉะนั้นผมจึงบอกว่าผมตัดงบนะครับลดลง 10% นะครับตรงนี้นะฮะผมก็เป็นห่วงในเรื่องของอปพลกับอสเท่านั้นแหละครับท่านประธานเพราะว่าอย่างของกรมการปกครองเนี่ยความจริงเนี่ยมันกว้างไปกว่านั้นนะครับในการดูแลบำบัดสุขกับพี่น้องประชาชนนะครับอีกกรมหนึ่งนะครับท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยผมตัดงบไว้ 5% ครับท่านประธานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยนะครับเป็นกรมที่ไปดูแลกับพี่น้องประชาชนในหลังจากที่เกิดภัยพิบัติต่างๆหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมหรือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยแล้งนะครับอันนี้แล้วก็กรมนี้นะฮะผมบอกเลยว่ามันก็คล้ายๆว่าไปซ้ำซ้อนกันกับของงบกลางเหมือนกันนะครับในการที่จะของงบท่านนายกหรืองบผู้ว่าที่มีอำนาจในการใช้งบประมาณอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยนะครับในการที่ใช้งบประมาณในสิ่งต่างๆนะครับเวลาตั้งงบประมาณไปนะครับในเรื่องภัยแล้งหรือว่าอุทกภัยที่มันเกิดขึ้นหลังที่จากน้ำลดอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมเคยพบมาแล้วด้วยซ้ำถูกการร้องเรียนมาในเรื่องของกรมนี้บางทีเนี่ยบางอำเภอไม่ได้มีเกิดอุทกภัยอะไรแต่ได้งบไปแล้วก็เอาไปทำพอไปทำครับท่านประธานบางแห่งเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรก็ไปรื้อของเก่าอย่างเช่นจะทำบล็อกคอนเวิร์ตอย่างนี้เป็นต้นทำบล็อกคอนเวิร์ตเก่าก็ไปทุบใหม่ก็เอางบนี้ไปลงใหม่แล้วทำนะครับก็มีการเรียกไต่โต๊ะกันสูงอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยงบอันเนี้ยมันเป็นงบที่ซ้ำซ้อนและหลายแห่งครับท่านประธานแทบไม่ได้ทำด้วยซ้ำแต่สามารถเบิกเงินได้นะครับผมก็เจอมาแล้วแล้วมีการร้องเรียนกันหลายที่นะครับในงบอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นเนี่ยในการปรับงบประมาณของผมเนี่ย 5% ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมีถึง 5,800 กว่าล้านอย่างนี้นะครับผมจึงมีเหตุผลที่ผมต้องตัดนะครับว่าบางทีเนี่ยของอำเภอของจังหวัดเนี่ยเขาได้งบฉุกเฉินหรือว่าได้งบของอำนาจผู้ว่า CEO มาเนี่ยมาทำอยู่แล้วแต่บางทีก็ไปตั้งงบตัวนี้ไปซ้อนนะครับแล้วก็ทำให้เกิดว่าทำงานซ้ำซ้อนแล้วมีการทุจริตเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ฝากต่อคณะกรรมการนะครับอีกกรมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกรมที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพราะว่ากรมนี้ปัญหาเยอะมากนะครับ 7,000 กว่าแห่งในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีอยู่ทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิ่นในประเทศเรานั้นนะครับมีตั้ง5รูปแบบไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพเมืองพัทยา2รูปแบบนี้ก็ไม่น่าห่วงนะครับเขาสามารถบริหารเองได้แต่ก็มีท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลแล้วก็อบต.นะครับซึ่งท้องถิ่นนั้นทั้ง3แห่งนี้ได้รับการกระจายอำนาจนะครับจากส่วนกลางเข้าไปปฏิบัติงานแต่การทำงานที่ผ่านมานั้นก็ยังมีปัญหาอีกมากครับท่านประธานเพราะว่าส่วนกลางรัฐนั้นไม่ได้กระจายอำนาจจริงหลายคนนะครับก็ได้อภิปรายไปในเรื่องของการกระจายงบประมาณซึ่งรัฐนั้นจะต้องนะครับกระจายงบประมาณตามรัฐธรรมนูญซึ่ง
กำหนดไว้นะครับภายใน9ปีหลังจากที่กระจายอำนาจ 35% แต่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ยังไม่ถึงเลยครับ 30% แค่20%กว่านะฮะถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะไม่เรียกร้องเพื่อที่จะของบประมาณตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะจัดสรรให้กับท้องถิ่นเขาได้ฉะนั้นการบริหารงานของท้องถิ่นนั้นจึงค่อนข้างจะมีปัญหาอีกเยอะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของการกระจายอำนาจในของส่วนกลางไปให้กับท้องถิ่นกระจายแต่งานแต่ไม่กระจายเงินลงไปอันตรงนี้ก็คือปัญหาครับที่ทำให้เกิดปัญหาอย่างมากสำหรับท้องถิ่นผมยกตัวอย่างเช่นการประปาครับท่านประธานประปากรมทรัพยากรน้ำบาดาลครับกระจายประปาไปให้แต่ไม่ได้กระจายในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือกระจายในสิ่งต่างๆฉะนั้นเวลาเขารับไปเวลาของเสียนะครับประปาเสียก็ไม่สามารถที่จะไปซ่อมแซมหรือว่าไปดำเนินการได้อย่างนี้เป็นต้นคืออย่างนี้ท่านสัมพันธ์นะไอ้ข้อห่วงใยของท่านนะมันเป็นข้อที่จริงนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของวาระที่หนึ่งนะครับนะเอาประเด็นที่ท่านตัดดีกว่าครับนะขอประเด็นที่ท่านตัดอ่ะผมเหตุผลที่ผมตัดนะครับท่านประธานก็เพราะว่าไม่กระจายเงินไปให้ไงครับท่านประธานเพราะว่าไม่กระจายเงินไปให้ฮะท้องถิ่นเนี่ยเขาไม่ได้เงินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ครับซึ่งงบประมาณที่ตั้งไว้นะฮะทั้งหมด 235,000 กว่าล้านเนี่ยแต่ผลสุดท้ายไม่ได้กระจายไปครับไม่ได้กระจายไปทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นนะครับท่านประธานมันก็คือปัญหาของท้องถิ่นซึ่งไม่สามารถที่จะนะครับปฏิบัติงานได้แต่ว่าส่วนกลางเนี่ยกับถ่ายโอนในเรื่องต่างๆไปให้กับท้องถิ่นมากมายไม่ว่าจะเป็นถนนนะครับไม่ว่าจะเป็นคลองนะครับแล้วก็สิ่งอื่นๆอีกเยอะแยะครับหรือว่าแม้กระทั่งศูนย์เด็กเล็กนะครับศูนย์เด็กเล็กเนี่ยนะครับให้ท้องถิ่นมีศูนย์เด็กเล็กทุกตำบลท่านประธานครับแต่ว่าเวลาของงบประมาณมาจากส่วนกลางเนี่ยขอเป็นเงินอุดหนุนเนี่ยยากมากนะครับไม่ค่อยได้รับนะครับเงินที่จะมาทำศูนย์เด็กเล็กให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของหน่วยงานที่ไปเป็นกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยก็คือการไฟฟ้าภูมิภาคนั่นเองซึ่งมีปัญหาเยอะครับการไฟฟ้าภูมิภาคเพราะว่าการไฟฟ้าภูมิภาคเนี่ยนะครับถ้าหากว่าประชาชนที่ต้องการจะขยายเขตไฟฟ้านะครับเขาจะต้องให้ประชาชนนั้นนะครับเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด 100% ซึ่งเมื่อก่อนนั้นการไฟฟ้าเขาออก 70-30 นะครับแต่เดี๋ยวนี้ 100% การไฟนะครับเขาก็จะอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการที่จะให้มาดูแลในการที่จะให้ในการออกค่าไฟฟ้านะครับแต่ว่าท้องถิ่นนั้นเขาก็มีปัญหาในเรื่องของงบประมาณเหมือนกันการไฟฟ้าเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะนะครับทำได้เองทั้งหมดการไฟฟ้านะครับเวลาให้ท้องถิ่นนั้นเป็นผู้จ่ายค่าไฟฟ้าขยายไฟฟ้าทั้งหมดแต่เวลาได้เก็บเงินค่าไฟฟ้านั้นนะครับเป็นของค่าไฟฟ้าเต็ม 100%ไม่ได้คืนให้ท้องถิ่นเขาในส่วนกำไรเลยนะครับอันนี้การไฟฟ้าก็ค่อนข้างที่จะเอาเปรียบต่อพี่น้องประชาชนมากเกินไปนะครับแต่เวลากำไรนั้นเอาไปหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าในตามหมู่บ้านนั้นตกนะครับตกเป็นอย่างมากเขาขอให้เปลี่ยนหม้อแปลงขยายไฟฟ้าใหม่ขยายเปลี่ยนเป็นไฟสามเฟสใหม่อย่างนี้ก็ไม่ค่อยทำให้ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ความจำเป็นครับท่านประธานนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งครับท่านประธานอันสุดท้ายครับเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของครูผู้พี่เลี้ยงที่มีปัญหาอยู่นะครับเพราะว่าครูพี่เลี้ยงเนี่ยนะครับมีการร้องเรียนกันเยอะแล้วก็มีการที่ไปตั้งกฎเกณฑ์ในเรื่องของใบวิชาชีพครูแล้วครูพี่เลี้ยงเมื่อก่อนเวลาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นรับเข้าไปแล้วก็ไปเป็นครูพี่เลี้ยงเขาก็ไม่ได้ใช้วุฒในเรื่องของวิชาชีพครูแต่เดี๋ยวนี้เขาหันมาใช้วุฒิวิชาชีพครูครูพี่เลี้ยงที่เรียนมาก็ไม่มีใบวิชาชีพครูก็เลยมาติดปัญหาตรงนี้ก็เหมือนกันก็อยากจะให้ท้องถิ่นนั้นได้ดูแลและช่วยเหลือต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ